พระบรมมหาราชวังเป็นพระราชนิเวศมณฑลสถานแห่งแรกของกรุงเทพมหานครซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างกรุงเทพมหานครเมื่อพุทธศักราช2325ปัจจุบันมีเนื้อที่152ไร่2งานมีกำแพงใบเสมาก่ออิฐและป้อมปราการรายล้อมอยู่โดยรอบทั้ง4ด้านภายในพระบรมมหาราชวังได้แบ่งแยกอาณาบริเวณสำหรับปลูกสร้างอาคารสถานที่ไว้เป็นสัดส่วนพื้นที่ตอนเหนือซึ่งเป็นด้านหน้านั้นทางฟากตะวันออกเป็นบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามฟากตะวันตกเป็นอาคารสถานที่ราชการพื้นที่ตอนกลางเป็นหมู่พระมหาปราสาทและพระราชมณฑลสถานส่วนพื้นที่ตอนในเบื้องหลังพระมหาปราสาทราชมณฑลเป็นเขตฝ่ายในซึ่งในการก่อนเป็นที่ประทับของสมเด็จพระอัครมเหสีพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในและบาทบริจาริกาในพระมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระราชดำริว่าชัยภูมิโดยทั่วไปของกรุงธนบุรีไม่มั่นคงแข็งแรงสำหรับการจะต่อต้านข้าศึกถ้ามีศึกมาประชิดติดพระนครก็ยากแก่การป้องกันรักษาพระนครสู้ชัยภูมิทางฝั่งฟากตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้เพราะเป็นที่แหลมมีแม่น้ำเป็นขอบเขตกว่าครึ่งซึ่งอาจอาศัยลำแม่น้ำเป็นปราการต่อต้านข้าศึกได้เป็นอย่างดีจึงมีพระราชกระแสให้ย้ายพระนครมาตั้งข้างฝั่งตะวันออกแค่ฝั่งเดียวเอาแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นขื่อหน้ารักษาพระนครและมีพระบรมราโชบายที่จะสร้างพระมหานครให้เจริญรุ่งเรืองสวยงามโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เพื่อจะให้เป็นเกียรติยศปรากฏไปในนานาประเทศว่าชาติไทยได้รวบรวมกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาสามารถกอบกู้ความเป็นอิสระคืนมาและสามารถสร้างสรรค์บ้านเมืองใหม่ให้รุ่งเรืองสวยงามเช่นในสมัยที่กรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานีอยู่นั้นได้แล้วข่าวแห่งความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นของประชาชาติย่อมทำให้เป็นที่ครั่นคร้ามขามเกรงแก่ผู้ที่คิดจะรุกรานได้ประการหนึ่งและเนื่องจากศิลปะในการก่อสร้างก็เป็นสัญลักษณ์ประการหนึ่งที่จะแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองการก่อสร้างพระบรมมหาราชวังได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่6พฤษภาคม2325ซึ่งเป็นเวลาภายหลังการพระราชพิธียกเสาหลักเมืองสำหรับกรุงเทพมหานครในตอนแรกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชนิเวศมณฑลสถานด้วยเครื่องไม้และรายล้อมอาณาบริเวณด้วยปราการระเนียดไว้เป็นการชั่วคราวเมื่อแล้วเสร็จได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีปราบดาภิเษกโดยสังเขปขึ้นมีการสวดพระปริตพุทธมนต์ณพระราชมณฑลที่สร้างใหม่3วันเริ่มแต่วันจันทร์ที่10มิถุนายนพุทธศักราช2325เป็นต้นมาครั้นถึงวันพระหัสบดีที่13มิถุนายน2325เวลา 6:24 น.อันเป็นเวลาอุดมมงคลฤกษ์รัชกาลที่1ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคข้ามฟากจากพระราชวังกรุงธนบุรีมาณฝั่งฟากตะวันออกเสด็จขึ้นฉนวนหน้าพระบรมมหาราชวังประทับพระราชยานมีตำรวจหลวงแห่นำและตามเสด็จพระราชดำเนินสู่พระราชนิเวศมณฑลสถานทรงประกอบการพระราชพิธีปราบดาภิเษกเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ต่อเมื่อได้เสด็จผ่านไอศูนย์ราชสมบัติทำนุบำรุงบ้านเมืองร่มเย็นเป็นปกติสุขขึ้นบ้างแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เริ่มการก่อสร้างพระราชนิเวศมณฑลสถานให้เป็นการถาวรสืบไปโดยในปีพุทธศักราช2326ถึง2327มีการก่อกำแพงสร้างป้อมสร้างประตูสร้างพระราชมณฑลสถานทั้งข้างหน้าและข้างในตลอดจนสร้างพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพร้อมด้วยพระเจดีย์พระวิหารศาลารายหอไตรและสร้างพระมหาปราสาทขึ้นในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อการสร้างพระราชนิเวศมณฑลสถานสำเร็จเรียบร้อยดังพระราชประสงค์แล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเต็มตามแบบแผนและขนบประเพณีที่มีมาแต่โบราณกาลอีกครั้งหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2328ภายในพระบรมมหาราชวังนี้นอกจากพระมหาปราสาทและพระราชมณฑลที่รัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแล้วพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อๆมาก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นอีกเป็นอันมาก